เริ่มแรกนะคะเราก็จะทำเป็นเมจิกลิงนะคะจากนั้นเราก็จะล็อกแล้วก็ถักโซ่ค่ะจำนวน3โซ่นะคะพอเราครบทั้งหมด15เอฟแล้วนะคะจากนั้นเราก็ดึงเส้นสั้นนะคะให้แน่นเลยต่อไปนะคะเราก็จะปิดงานลงตรงระหว่างโซ่3นะคะแล้วก็เอฟตัวแรกนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะแถวแรกค่ะเริ่มแถวที่2นะคะโดยการถักโซ่3เหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถัก F 2ตัวลงในหลักเดียวกันนะคะเพื่อเป็นการขยายแถวนะคะเสร็จแล้วนะคะแถวที่2เราก็ปิดงานได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มแถวที่3นะคะด้วยโซ่3และต่อด้วย F นะคะตัวแรกค่ะหลักถัดไปนะคะเราก็จะถัก F 2ตัวลงในหลักเดียวกันนะคะเราก็จะถักสลับกันแบบนี้นะคะจนจบแถวนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักแถวที่4กันค่ะเริ่มต้นด้วยโซ่3นะคะจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะอันนี้เราจะถักแบ็คลูปนะคะเราก็จะเกี่ยวเส้นหลังนะคะเส้นเดียวค่ะเราจะถัก F นะคะแบบนี้จำนวนทั้งหมด45 F นะคะจนจบแถวค่ะจบแถวที่4แล้วนะคะเราเริ่มต้นแถวที่5นะคะด้วยการถักโซ่3และเราก็ถัก F นะคะแต่อันนี้ถัก F ปกตินะคะถักจำนวน45 F เหมือนเดิมเลยค่ะแถวที่5และแถวที่6นะคะเราจะถักแบบเดียวกันเลยค่ะThank you.
จบแถวที่5และแถวที่6แล้วนะคะพอเราปิดงานนะคะเราก็ล็อกเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตัดไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นแถวที่7นะคะโดยการสอดเข็มนะคะเข้าไปตรงหลักที่เราปิดงานเลยนะคะแล้วนิดาก็จะเปลี่ยนสีไหมเป็นสีเขียวค่ะต่อไปนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยการถักโซ่3ค่ะพอเราได้โซ่3นะคะให้นับหลักนะคะข้ามจำนวน2หลักนะคะแล้วก็ถักทับเส้นไหมไปด้วยนะคะเราก็พันหัวเข็มค่ะเตรียมที่จะถักเอฟนะคะนับ1 2นะคะแล้วถักเอฟลงหลักที่3ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่2โซ่ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก F ลงหลักเดียวกับที่เราถัก F ตัวแรกนั่นเองค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆดูตามแพทเทิร์นไปด้วยนะตัวต่อไปค่ะพันหัวเข็มนับ1ค่ะ2นะคะถักลงหลักที่3ค่ะถัก F นะต่อไปค่ะเราก็ถักโซ่นะคะจำนวน2โซ่ค่ะพอเราได้2โซ่นะคะเราก็ถัก F ค่ะลงแบบนี้นะคะก็ถักสลับกันแบบนี้นะคะจนจบแถวเลยค่ะถึงตรงนี้นะคะก็เป็นหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ถัก F นะคะพอเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดงานระหว่างโซ่3และ F นะคะตัวแรกที่เราเริ่มต้นได้เลยนะคะก็เป็นงานเสร็จค่ะแถวนี้จากนั้นนะคะเราก็ล็อกไหมได้เลยค่ะแล้วก็ตัดไหมนะคะเดี๋ยวเรามาทำตัวดอกกันค่ะเราก็จิ้มเข็มนะคะลงหลักที่เราปิดงานนะคะจากนั้นเราก็สลับไหมเป็นสีม่วงเข้มนะคะหรือสีที่เราจะทำเป็นดอกนะคะเราจะถักโซ่นะคะจำนวน5โซ่ค่ะพอเราได้5โซ่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักนะคะ F ค่ะพันหัวเข็มก่อนนะคะแล้วถักลงไปในดอกนี้เลยนะคะค่ะเราก็ถักแล้วก็ปลด2ห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นพันหัวเข็มถักลงค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาปลด2ห่วงค่ะแล้วก็พันหัวเข็มอีกครั้งนึงนะคะถักลงไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะปลด2ห่วงเราจะถักทั้งหมด4ครั้งนะคะครั้งนี้ครั้งที่4นะคะจากนั้นเราก็ปลด2ห่วงนะคะต่อไปค่ะเราก็พอได้5ห่วงบนเข็มแบบนี้นะจากนั้นค่ะเราก็รวบไหมเลยนะคะให้เป็นดอกเดียวกันและต่อไปนะคะเราก็ล็อกไหมจากนั้นค่ะเราก็ถักโซ่นะคะจำนวน2โซ่ค่ะเพื่อที่จะถักลงในดอกถัดไปนะคะเราก็ถักเหมือนเดิมเลยโดยการพันหัวเข็มและควักไหมขึ้นมาปลด2ห่วงแบบนี้นะคะก็ค่อยๆทำนะคะจนครบทุกดอกนะคะ
อันนี้เป็นดอกสุดท้ายแล้วนะคะพอเรารวบนะคะเราล็อกห่วงแบบนี้เราไม่ต้องถักโซ่2แล้วนะจากนั้นนะคะเราก็ถักปิดงานลงตรงโซ่ที่3ที่เราเริ่มต้นแถวได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราเสร็จแล้วนะเราก็ล็อกไหมค่ะแล้วก็ตัดได้เลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่9กันเลยค่ะเราก็สอดเข็มนะคะลงตรงที่เราปิดงานนะคะจากนั้นเราใช้ไหมสีเดียวกับตอนที่เราเริ่มถักเป็นตัวกระเป๋านะคะนี่แล้วก็จะถักขึ้นมาเป็นโซ่3แบบนี้นะคะต่อไปนะเราก็จะเห็นช่องว่างตรงนี้นะคะเราจะถัก F นะคะ2ตัวลงไปนะคะในนี้ค่ะต่อไปนะคะ F ตัวที่3นะคะเราก็จะถักลงตรงนี้นะคะค่ะในส่วนของดอกนะคะแถวนี้นะคะเราจะถัก F ทั้งหมด 45F เหมือนเดิมเลยแต่ตำแหน่งการวางก็จะวางตามที่นิดาบอกเลยนะคะในช่องว่าง 2F ค่ะและในส่วนของดอกนะคะจำนวน 1F ค่ะเราก็จะถักแบบนี้นะคะจนจบแถวเลยนะถึงตรงนี้แล้วนะคะ F ตัวที่45นะก็จะอยู่บนดอกสุดท้ายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ปิดงานได้เลยค่ะอันนี้ก็จบในส่วนของแถวที่9นะคะส่วนแถวที่10นะคะเราก็ถักทั้งหมด 45F เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็เริ่มต้นโดยโซ่3ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถัก F นะคะให้ตรงหลักนะคะตามที่เราถักไว้ในแถวก่อนหน้านี้นะคะก็ไปถักให้จบแถวกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแถวที่11นะคะด้วยการถักโซ่3ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะถัก F นะคะตัวที่1ค่ะ F ตัวที่2ค่ะคนละหลักกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเว้น1หลักค่ะเราถักโซ่1นะคะเว้น1หลักแล้วก็ถักลงหลักถัดไปนะคะถัก F คู่กันนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะถักนะคะสลับกันแบบนี้นะคะจนจบแถวเลยถักโซ่1นะคะแล้วก็ถัก F นะคะ2ตัวค่ะแบบนี้นะคะไปถักแบบนี้นะคะให้จบแถวกันเลยค่ะค
ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็น F 2ตัวสุดท้ายนะคะเราก็จะเหลืออีก1หลักเนาะเราก็ถักโซ่1ค่ะแล้วก็เว้นนะคะเว้นไว้1แล้วจากนั้นเราก็ปิดงานตรงนี้เลยนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะแถวนี้นะแถวที่11ต่อไปก็เป็นแถวที่12นะคะเราก็จะถักโซ่3ในการเริ่มต้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F ทั้งหมด45ตัวเหมือนเดิมนะคะตำแหน่งการวางก็ตามที่นิดาถักได้เลยค่ะเราจะถัก F นะคะบนหลักที่เราถักไว้2ตัวแบบนี้นะคะส่วนตรงที่เราเว้นไว้นะคะก็ถักลงไปในช่องแบบนี้เลยค่ะแถวนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด45ตัวนะคะอันนี้นะคะก็จบแถวที่12แล้วนะคะเราก็ปิดงานได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเราล็อกไหมนะคะและตัดได้เลยค่ะแถวสุดท้ายแล้วนะคะเป็นการเก็บงานนะคะนิดาก็จะเริ่มต้นนะคะด้วยการถักโซ่นะคะจำนวน2โซ่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะจำนวน45ตัวนะคะเท่ากับแถวที่12เลยนะคะแต่แถวนี้จะเป็นการถัก F นะคะก็ถักแบบนี้นะคะให้จบแถวเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ล็อกไหมเลยนะคะจากนั้นเราก็ตัดเลยค่ะต่อไปนะคะนิดาก็จะถักสายกระเป๋านะคะนิดาก็จะใช้ไหมสีเขียวค่ะจากนั้นเรานำมาล็อกนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จิ้มลงไปนะคะจุดที่เราต้องการทำสายนะคะดึงไหมเข้ามาค่ะจากนั้นนะคะเราถัก X นะคะแบบนี้ล็อกไหมไว้นะจากนั้นเราก็ถักโซ่ค่ะนิดาจะถักโซ่นะจำนวนทั้งหมด80โซ่ค่ะหรือแล้วแต่ความยาวที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดไหมค่ะจากนั้นนะคะนิดาก็จะใช้วิธีนะคะสอดไหมเข้าไปอีกฝั่งนึงนะคะของกระเป๋าค่ะแล้วนิดาจะใช้วิธีมัดนะคะเราก็ใช้เข็มนะคะดึงไหมเข้ามาค่ะจากนั้นนะคะนิดาก็จะมัดนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เก็บปลายไหมนะให้เรียบร้อยค่ะ
่วนสายมัดนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะจำนวน60โซ่ค่ะเพื่อนำมัดหรือนำไปผูกกับตัวกระเป๋านะคะจากนั้นเราก็ใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะหรือใช้เข็มถักก็ได้นะคะค่อยๆสอดเข็มนะคะเข้าไปในช่องนี้นะคะเราก็จะได้สายมัดกระเป๋านะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋านะคะหรือว่าถุงลายดอกไม้นะคะก็ทำตามนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้ใหญ่นะคะกว่านี้นะคะก็สามารถขยายได้ตั้งแต่ฐานมันนะคะก็คือค่อยๆเพิ่มนะคะจำนวนทีละ3นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย